แสงเทียนพวกนี้ที่เราจุดขึ้นมานี่ก็เพื่อว่าให้เป็นแสงสว่างแก่ตาของเราแสงเทียนนี่นะเป็นแสงสว่างแก่ตาของเราการที่เราศึกษาความรู้ในคัมภีร์ก็ดีความรู้จากคำสอนพ่อเราคือพระพุทธเจ้าก็ดีนะการที่เราศึกษาความรู้ทั้งหมดนี่ก็ไม่ต่างกับแสงเทียนนี่หรอกเพราะว่าเราต้องอาศัยความรู้นี่เป็นแสงสว่างให้แก่จิตใจเราเราอาศัยแสงเทียนนี่เป็นแสงสว่างในทางตาอาศัยแสงพระอาทิตย์เป็นแสงสว่างให้แก่ทางตาแต่เราก็ต้องอาศัยความรู้ที่ถูกต้องอย่างอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยคือสัมมาทิฏฐิตรงนี้แหละปัญญาอันเห็นชอบตามเป็นจริงนี่แหละเป็นแสงสว่างแก่จิตใจใช่ไหมคือสมัยก่อนเนี่ยเราต้องมองว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านสั่งสอนเราเนี่ยการชี้บอกกล่าวสั่งสอนแม้แต่การบอกกล่าวญาติโยมสมัยก่อนเนี่ยท่านสอนให้เราเรียนรู้เพื่อที่จะกล้าเผชิญต่อการยอมรับความจริงเรียนรู้ที่จะกล้าเผชิญต่อการยอมรับความจริงอย่างไรอย่างความเกิดความเจ็บความป่วยความแปรปรวนทั้งธาตุสังขารร่างกายก็ดีความแปรปรวนหรือความเป็นไปในส่วนของร่างกายก็ดีนี่ในส่วนรูปส่วนนามก็ช่างต่อส่วนอารมณ์ความรู้สึกก็ตามเกิดนี่พระพุทธเจ้าหรือพ่อเราหนึ่งบรมครูของเราหรือแม้แต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านสั่งสอนเราท่านสั่งสอนเพื่อให้เกิดการยอมรับความจริงคำสั่งสอนของท่านในมรรคแปดก็ดีของพ่อเราผู้เป็นบรมครูนะโพชฌงค์เจ็ดนะสัมมาประธานสี่อิทธิบาทสี่พละห้าอินทรีห้านะอะไรก็ตามเถอะหลักการทั้งหมดที่เราได้ศึกษาในคัมภีร์คือความรู้นี่เราต้องมองว่านั่นแหละคัมภีร์ความรู้ทั้งหมดคำบอกกล่าวเล่าสอนทั้งหมดไม่ต่างกับแสงเทียนพวกนี้เลยไม่ต่างกับแสงเทียนพวกนี้นะคือเสียงแทงเนี่ยมันจะเป็นแสงสว่างให้แก่ตาเราแต่ว่าความรู้ที่ถูกต้องนะจะเป็นแสงสว่างให้แก่จิตใจเราเวลาเราเผชิญกับความจริงความรู้ยังไม่ใช่ความจริงนะเราต้องมองจากตัวนี้อาจารย์จึงชอบพูดบอกไว้ว่าความรู้ในตำรากิเลสตัณหาในจิตใจเข้าใจคำนี้ไหมความรู้น่ะสิ่งที่เราพูดกันทั้งหมดน่ะมันคือสิ่งที่อยู่ในตำรางแต่กิเลสตัณหาน่ะมันอยู่ในจิตใจเราเวลาเราโกรธเคืองหนึ่งเวลาเราไม่พอใจหนึ่งเวลาเรากระทบต่ออายตนะหนึ่งจนเกิดการกระทบกระทั่งกันน่ะหรือเกิดการทุจริตโคดโกงก็ดีหรือเกิดความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นในจิตนี่แหละคือสิ่งที่ปรากฏเกิดในจิตเราจะต้องอาศัยความรู้มาส่องในใจเราคือให้มันเป็นปัญญาให้ได้เหมือนว่าเรามันกลางคืนอย่างนี้ไงเรามีเทียนหนึ่งไงเรามีไฟหนึ่งเราจะต้องเอาไม้ขีดไฟนี่จุดนะที่เทียนเพื่อให้เกิดแสงสว่างให้แก่ตาเราเวลาไปไหนมาไหนมันถึงที่จะสามารถมองเห็นทางได้สะดวกชั้นใดกว่าชั้นนั้นไงเวลาเจอปรากฏการณ์คือการกระทบทางอายตนะเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องมามองว่า เมื่อการกระทบทางอายตนะเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่จะมาส่องในจิตใจเราก็คือความรู้นี่แหละความรู้ที่เราศึกษาจากพ่อเราความรู้ที่เราศึกษาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ความรู้ที่เราศึกษาจากคัมภีร์คำสอนความรู้ที่เราถูกสั่งสอนมาจากพ่อแม่ของเราปู่ย่าตายายของเรานี่การจำแนกในสิ่งที่เรียกว่ากุศลอกุศลย่อมเกิดขึ้นในปัจจุบันการจำแนกเหตุผลทางอารมณ์หนึ่งการจำแนกปฏิปทาหรือมรรควิธีการความคิดที่เป็นไปนี่เราจะต้องสามารถจำแนกสิ่งนี้ให้มันได้คือเราต้องสามารถมองว่าอารมณ์ที่กระทบในปัจจุบันความโกรธก็ดีความโลภก็ดีความหลงก็ดีที่เกิดในปัจจุบันขณะจิตนี้นี้เราจะต้องจำแนกทุกข์โดยความเป็นทุกข์ให้มันได้เห็นทุกข์โดยความเป็นทุกข์ให้มันได้เนี่ยเห็นผิดโดยความเป็นผิดให้มันได้และเห็นถูกโดยความเป็นถูกให้มันได้เห็นอย่างไรมันก็เหมือนว่าเราสงสัยในสิ่งไหนในเวลามืดเราก็สามารถที่จะใช้แสงสว่างจากเทียนเนี่ยไปส่องดูไปพิจารณาดูไปให้เห็นแจ้งว่าสิ่งนี้คืออะไร
เหมือนกันสิ่งไหนถ้ามันปรากฏเกิดในจิตอย่างความโกรธหนึ่งความขุ่นเคืองหนึ่งความรักหนึ่งความพอใจหนึ่งความไม่พอใจหนึ่งหรือแม้แต่ส่วนของร่างกายนะความแปรปรวนความเจ็บไข้ความป่วยความแก่เท่าความชราความแปรปรวนความแปรเปลี่ยนในธาตุสังขารหรือส่วนทางจิตใจนะก็ช่างเถอะความเข้าไปยึดถือในสัตว์บุคคลสิ่งของสิ่งที่เราได้มาเกิดการทับทับสูญเสียลูกบ้างผัวบ้างเมียบ้างทรัพย์สินเงินทองมั่งยศถาบรรดาศักดิ์มั่งชื่อเสียงเกียรติยศมั่งสิ่งนี้แหละเวลาเกิดความแปรเปลี่ยนขึ้นมานี่ในปรากฏการณ์ในสมัยนั้นๆเราก็สมควรที่จะนำความรู้คือความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละเข้ามาจับเข้ามาส่องเห็นไหมอะไรล่ะอย่างโลกธรรม8นี่นะเอาง่ายๆอย่างความมีลาภเกิดขึ้นมาเนี่ยนี่และความเสื่อมลาภเกิดขึ้นมาเราลองถามตัวเองว่าเราทุกข์กับความเสื่อมลาภนี่ไหมเพราะความเสื่อมลาภนี่เป็นกฎของความเป็นธรรมดาของธรรมชาติเราทุกข์กับมันไหมเห็นไหมความมียศเราความมียศเกิดขึ้นมาและความเสื่อมยศนะที่เกิดขึ้นมาหรือความเป็นไปอย่างนี้เรามามองว่าไอ้นี่แหละปัจจุบันสมัยนี่ที่เกิดนี่ปัจจุบันสมัยที่เกิดขึ้นมาอย่างนี้ถามตัวเองถามจิตใจเลยว่าทุกข์ไหมทุกข์กับความปรากฏเกิดในปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินี้ไหมทุกข์กับความแปรเปลี่ยนนี้ไหมทุกข์กับความแปรปรวนนี้ไหมนี่ทุกข์กับความเป็นอนิจจังนี้ไหมนี่ทุกข์กับความไม่เที่ยงนี้ไหมนี่เราลองถามตัวเองหรือแม้แต่คำสรรเสริญคือความยกยอปอปั้นกับคำนินทาว่าร้ายนี่เมื่อมันเกิดขึ้นนั่นคือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดแหละแล้วเราทีนี้เราต้องเอาความรู้นี่แหละเข้าไปส่องดูคือถ้าเราเอามนสิการในความรู้คำสอนพ่อเราของพระพุทธเจ้าคำสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนเราเราลองเอามนสิการเข้ามาในจิตคือน้อมคำสอนนี้มาในจิตเหมือนเราน้อมไฟนี่ไปส่องไงว่านี่เป็นอะไรนะถ้ามันมืดอย่างนี้เนี่ย การที่เราไม่สามารถที่จะน้อมยังไงอ่ะเราไม่เข้าใจอะไรการที่เราสงสัยอะไรปุ๊บนี่การที่เราเอาไฟไปส่องและเพื่อเรียนรู้เพื่อรู้เพื่อแจ้งชัดอย่างนี้การที่เรานำความรู้ทั้งหมดส่องเข้าไปในจิตนำความรู้มาส่องเข้าไปในจิตนี่ก็เพื่อให้รู้ว่าเออไอ้นี่มันไม่เที่ยงจริงๆเนาะอย่างอารมณ์ก็ดีอย่างความรู้สึกก็ดีอย่างความเหงาก็ดีอย่างความเศร้าก็ดีอย่างความพอใจก็ดีความไม่พอใจก็ดีความขุ่นเคืองก็ดีนะความปวดความเกลียดก็ดีเนี่ยเนี่ยเราลองเอาความรู้อย่างอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้ามาจับดูสิคือเอาตัวนี้ความรู้นี้เข้ามาส่องในจิตใจว่าโอ้เฮ้ยอารมณ์ความรู้สึกก็เป็นอย่างนี้เฉยๆหรออาศัยเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นเราเคยส่องนี้ไหมนี่ความกลัวก็ดีความเหงาก็ดีความเศร้าก็ดีโอ้นี่คืออารมณ์ความรู้สึกเฉยๆเนี่ยเป็นแค่สักแต่ว่าเวทนาไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแล้วก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่จะเข้าไปยึดถือในความเหงาในความเศร้าในเวทนาเนี่ยว่าเป็นเราว่าเป็นของเราได้เลยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นเห็นไหมเราลองเอาจุดนี้มาส่องดูสิหรือเวลาเกิดความพัดพลาดสูญเสียจากอาจจะเป็นครอบครัวมั่งลูกมั่งผัวมั่งเมียมั่งอาจจะมีความเลิกรากันมั่งอาจจะมีความพัดพลาดจากการมั่งอาจจะมีการตายจากการมั่งหรือวัตถุสัตว์บุคคลสิ่งของแม้แต่ในฝ่ายของโลกธรรมนะเมื่อเกิดความแปรปรวนขึ้นมาเมื่อเกิดความแปรเปลี่ยนขึ้นมาเราลองถามตัวเองซิว่าเรายอมรับต่อสภาพของความจริงของธรรมชาตินี่ได้ไหมแล้วก็พยายามมองดูใจตัวเองว่าสิ่งนี้นะในโลกทั่วไปนี่มันเป็นอย่างนี้โลกโดยโลกทั่วไปเนี่ยโดยสามัญทั่วไปเป็นอย่างนี้คือความแปรเปลี่ยนเนี่ยความเป็นอนิจจังนี่มีอยู่โดยทั่วไปความแปรปรวนคือความเป็นทุกข์นี่มีอยู่โดยทั่วไปและความที่มิใช่ตัวมิใช่ตนที่จะเข้าไปยึดถือไปสำคัญมั่นหมายเพื่อที่จะให้ได้ดังใจว่าให้เป็นอย่างนี้นะให้เป็นอย่างนี้นะเนี่ยสิ่งนี้มันเป็นไปไม่ได้ไงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเข้าไปยึดถือหรือครอบครองเพื่อให้ได้ดังใจเนี่ยแม้แต่ใจเราเองแท้ๆเลยเวลาที่เหงาเวลาที่เศร้าเวลาที่กลัวเวลาที่ว้าเหวเวลาที่โกรธเวลาที่เคืองเวลาที่พอใจเวลาที่ไม่พอใจเวทนาทั้งหลายนี่เรายังสั่งไม่ได้ใจนี้ก็สั่งไม่ได้เหมือนกันเมื่อใจนี้มันเป็นสภาพของผู้รู้เฉยๆคือใจนี้จะต้องรู้ตามเป็นจริงด้วยอาศัยปัญญาความรู้
ของพระพุทธเจ้าความรู้ที่ถูกต้องนี่แหละจะเป็นแสงสว่างเหมือนเทียนนี่แหละจะเป็นแสงสว่างให้แก่ตาเราความรู้ที่ถูกต้องอนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละจะเป็นแสงสว่างให้แก่จิตใจเข้าใจไหมความรู้ที่ถูกต้องคือความเป็นสัมมาทิฏฐิปัญญาอันเห็นชอบเห็นชอบอย่างไรเล่าเห็นว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงสิ่งนี้เป็นทุกสิ่งนี้เป็นอนัตตานั่นแหละปัญญาอันเห็นชอบตรงนี้แหละถึงเกิดการเข้าไปส่องส่องก็คือการดำริดำริในวิปัสสนาก็คือดำริในสังขารนั่นแหละว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงสิ่งนี้เป็นทุกสิ่งนี้มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาและสิ่งนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนใช่ไหมคือเราต้องสามารถนำความรู้จากคำสอนพ่อเราคือพ่อพุทธเจ้าเนี่ยต้องสามารถมนสิการให้มันเท่าทันไงเท่าทันต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นในปรากฏการณ์นั้นๆนะอย่างอารมณ์ก็ดีความแปรปรวนของอารมณ์ก็ดีอย่างฤดูกาลอย่างนี้อ่ะอย่างมืดและสว่างอย่างนี้อ่ะเมื่อกี้นี้มืดแล้วนะที่เราจุดเทียนอยู่ที่นี่มันเริ่มสว่างแล้วนะพระอาทิตย์รุ่งเช้าอารุณรุ่งนะความสว่างเริ่มปรากฏแก่พวกเราแล้วเราจะมองเห็นว่าสันเขาตะคุ่มตะคุ่มอยู่เมื่อกี้เรามองไม่เห็นแต่ปัจจุบันนี้เริ่มสว่างเริ่มมองเห็นเราเริ่มที่จะมองเห็นเมฆหมอกบนสันเขาไหมเมฆหมอกบนสันเขาเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูฝนมันจะมีเมฆหมอกบนสันเขาเพราะว่าความชุ่มฉ่ำความชื้นความเย็นเนี่ยจะทำให้เกิดปรากฏการณ์ทางเมฆหมอกเกิดขึ้นมาแล้วเรามามองถึงเมฆหมอกตรงนี้ไหมความแปรปรวนความแปรเปลี่ยนของเมฆหมอกพวกนี้มันจะเกิดขึ้นและมีการจับกลุ่มก้อนแล้วเกิดการสลายคลายตัวไปในอากาศเรามามองว่าอารมณ์ความรู้สึกของเราก็ไม่ต่างกับเมฆหมอกอารมณ์ความรู้สึกของเราก็ไม่ต่างกับความมืดหรือความสว่างหรืออารมณ์รุ่งที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันขณะนี้นี่เราจะเห็นความแปรเปลี่ยนของธรรมชาติทั้งหมดเลยอารมณ์ก็ดีความรู้สึกก็ดีธาตุสังขารนี้ก็ดีความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีชีวิตก็ดีก็ไม่ต่างกันทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในกฎสามัญทั้งหมดสามัญลักษณะนี้นะคือความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเราอย่าไปสำคัญมั่นหมายอะไรมันมากนะเราลองนิ่งๆเรียนรู้ชีวิตที่เป็นจริงลองนิ่งๆเรียนรู้อารมณ์ความรู้สึกลองนิ่งๆเรียนรู้สัญญาความจำสำคัญมั่นหมายนะความจำได้ไหมรู้ลองนิ่งๆฟังความคิดของตัวเองลองนิ่งๆรู้สึกตัวในปัจจุบันขณะเราจะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมีความแปรเปลี่ยนทั้งภายนอกและภายในนะภายในใจเรานี่ก็เหมือนกันธาตุสังขารก็เหมือนกันนี่ตั้งแต่เด็กมาจนเติบโตมาในปัจจุบันนี่ก็คือระบบของความแปรเปลี่ยนอย่างเมื่อได้สว่างอย่างนี้มันมีให้เราเห็นอยู่ทุกเมื่อเลยนะมีเห็นทุกวันเมื่อได้สว่างอารมณ์ความรู้สึกก็ไม่ต่างกันเดี๋ยวก็พอใจสิ่งนี้มั่นเดี๋ยวก็ไม่พอใจสิ่งนี้มั่นเดี๋ยวก็โกรธเคืองสิ่งนี้มั่นเห็นไหมเดี๋ยวก็ชอบสิ่งนี้เดี๋ยวก็ไม่ชอบสิ่งนี้ทั้งหมดนี้คือระบบของความแปรเปลี่ยนไงเราต้องมองเข้าไปถึงลักษณะโดยสามัญของธรรมชาติให้มันเห็นจริงตามเป็นจริงเพราะถ้าเราไม่มองเห็นความจริงตามเป็นจริงนี้นะการดำเนินชีวิตของพวกเราจะมีปัญหาไงเราต้องมองว่าความจริงมันก็คือความจริงโดยความเป็นอย่างนั้นจริงๆนะอารมณ์ความรู้สึกก็ดีนะความพอใจไม่พอใจก็ดีความเศร้าก็ดีความเหงาก็ดีความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีความแปรปรวนก็ดีความแปรเปลี่ยนก็ดีทั้งหมดเราต้องมองเห็นโดยความเป็นอย่างนั้นให้มันได้นะเพราะว่าทั้งหมดนี้เป็นกฎโดยสามัญทั้งหมดจะต้องเป็นธรรมดาอย่างนี้ไงเพราะถ้าเราไม่มองถึงความเป็นธรรมดาอย่างนี้ชีวิตการดำเนินชีวิตมันจะมีปัญหาเราจะต้องมองเข้าไปถึงกฎธรรมชาติตรงนี้ให้มันได้คือจำไว้ว่าหลักพุทธศาสนาของเราท่านสอนเน้นเข้าไปที่อนิจจังทุกขังอนัตตาผมเชื่อว่าความรู้ที่พวกเรามีอยู่นี่มันพอที่จะช่วยเราได้ไงเหมือนแสงเทียนเนี่ยมันพอที่จะเป็นแสงสว่างในการเดินทางของเราได้ไง
แม้ใช่อยู่ว่าแสงเทียนนี่จะไม่สู้กำลังแห่งแสงพระอาทิตย์ได้เราต้องเข้าใจถึงใช่อยู่ว่าขอแค่ว่าความรู้เนี่ยอย่างอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันเป็นความรู้ที่ถูกต้องแหละขอแค่ให้รู้อย่างนี้ก็พอแล้วแหละไม่ต้องไปแสวงหาความรู้อะไรมากมายมหาศาลหรอกเอาแค่ความรู้ที่ว่าสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนี้เป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแล้วลองมาน้อมดูว่าอารมณ์หนึ่งความรู้สึกหนึ่งมันไม่เที่ยงมีเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นเดี๋ยวก็เหงามั่งเดี๋ยวก็เศร้ามั่งเดี๋ยวก็พอใจมั่งเดี๋ยวก็ไม่พอใจมั่งเดี๋ยวก็ขุ่นเคืองมั่งนะถ้าเราเรียนรู้ว่าเอออันนี้มันอาศัยเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นเฉยๆสิ่งนี้แหละที่ท่านพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านว่าควรกำหนดรู้คือเวทนาเนี่ยเวทนานี้ไม่เที่ยงเวทนานี้เป็นทุกข์เวทนานี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจริงๆเห็นไหมนี่ถ้าเรามากำหนดรู้อย่างนี้มันก็คือความรู้ที่ถูกต้องแหละและความรู้นี่ก็เป็นความรู้ที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิแล้วสัมมาทิฏฐิตรงนี้แหละมันก็คือคล้ายๆกับว่าเป็นแสงเทียนเป็นแสงสว่างหรือเป็นแสงพระอาทิตย์ส่องสว่างให้แก่โลกเนี่ยส่องสว่างให้แก่ตาเหมือนกันปัญญาที่ถูกต้องอย่างสัมมาทิฏฐิคือปัญญาอันเห็นชอบตามเป็นจริงว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงสิ่งนี้เป็นทุกสิ่งนี้เป็นอนัตตาไอ้ปัญญานี่แหละความรู้นี่แหละที่จะส่องสว่างให้แก่จิตใจเราในการดำเนินชีวิตไงเข้าใจไหมคือการเกิดขึ้นมาโดยความเป็นมนุษย์นี่เราดีตรงที่ว่าเราเกิดร่วมสมัยแห่งพุทธศาสนาที่มีอยู่พุทธศาสนาที่มีอยู่คือมีอนิจจังทุกขังอนัตตาคือมีคำสอนที่ถูกต้องมีความรู้ที่ถูกต้องให้กับพวกเรานะเราต้องมามองเองความรู้ที่ถูกต้องหรือความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละนี่แหละคือพุทธศาสนานี่แหละคือพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเราต้องมองอย่างนี้นะพุทธศาสตร์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาและอนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละที่เราจะต้องมนสิการเข้ามาในจิตเวลาเราเจอกับเหตุการณ์ปรากฏการณ์ความแปรเปลี่ยนหรือความเป็นไปทั้งภายนอกและภายในอย่างธาตุสังขารที่เก็บไข้ได้ป่วยนี่อย่างความแปรปรวนความแปรเปลี่ยนความแปรปรวนนะจากสัตว์บุคคลสิ่งของความพัดพากหรือความสูญเสียนี่แหละเนี่ยจากสัตว์บุคคลสิ่งของลูกมั่งผัวมั่งเมียมั่งยศถามดาสามั่งลาภสักการะมั่งชื่อเสียงเกียรติยศมั่งเนี่ยความยินทาบ่าร้ายมั่งเนี่ยความสุขความทุกข์มั่งสิ่งทั้งหมดนี่แหละมันคือกฎของความแปรเปลี่ยนและสิ่งทั้งหมดนี่แหละมันคือความเป็นอย่างนั้นคือความเป็นธรรมดาอย่างนี้และสิ่งทั้งหมดนี่แหละที่เราจะต้องเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือมันต้องเห็นด้วยปัญญาไงอะไรก็ตามเถอะเราอย่าเข้าไปยึดถือในธาตุสังขารดูความเป็นเราสิอย่างที่เราแปรเปลี่ยนเว้ยอารมณ์ความรู้สึกเว้ยแปรเปลี่ยนเว้ยเหงาเว้ยเศร้าเว้ยเราจะไปมองว่าอารมณ์ความรู้สึกความเหงาความเศร้ามันเป็นเราสิเราก็ชอบแต่บอกว่าเอ้ยเราเหงาเว้ยเราเศร้าเว้ยเราทุกข์เว้ยเราโกรธเว้ยเราเกลียดเว้ยเราพอใจเว้ยเราไม่พอใจเว้ยเรารู้เว้ยเราไม่รู้เว้ยเราอย่าไปพูดอย่างนั้นสิเราจะไปคิดอย่างนั้นสิสิ่งที่มันรู้ก็คือรู้ไอ้ความรู้ก็คือธาตุสิ่งที่ไม่รู้ก็คือไม่รู้สิ่งที่ไม่รู้ก็คือธาตุเห็นไหมเนี่ยสิ่งที่เหงาก็คือเหงาสิ่งที่เหงาก็คือธาตุนะเห็นไหมสิ่งที่พอใจก็คือพอใจสิ่งที่พอใจหรือไม่พอใจก็คือธาตุสิ่งที่ได้มาก็คือได้มาสิ่งที่ไม่ได้มาก็คือไม่ได้มาสิ่งที่แปรเปลี่ยนก็คือแปรเปลี่ยนสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นสักแต่ว่าธาตุและธาตุทั้งหลายทั้งปวงนี้ไม่เที่ยงธาตุทั้งหลายทั้งปวงนี้มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาและธาตุทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนี่การมนสิการในคำสอนโดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานอบน้อมเข้ามาในจิตเนี่ยท่านว่าเราสามารถกำหนดรู้ในปัจจุบันขณะโดยไตรลักษณะโดยสามัญลักษณะท่านว่าไตรลักษณะญาณเนี่ยการที่เรากำหนดรู้อย่างนี้ท่านว่ากำหนดรู้ไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ก็คือความเป็นธรรมดานี่แหละกำหนดรู้ความเป็นธรรมดาการกำหนดรู้ในความเป็นธรรมดานี่แหละท่านว่ากำหนดรู้ในไตรลักษณะการกำหนดรู้ในไตรลักษณะนี้ท่านว่าก่อเกิดญาณท่านถึงมาประกอบกันนะว่าไตรลักษณะญาณเข้าใจไหมแต่ลักษณะญาณก็คืออะไรคือการกำหนดรู้โดยความเป็นสัมมาทิฏฐิคือปัญญาอันเห็นชอบนี่นะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตารูป
ไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงนี่ความกำหนดรู้ในความไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาเมื่อเราได้ความรู้ที่ถูกต้องอย่างนี้แล้วเวลาเจออะไรมีความแปรเปลี่ยนอะไรในธาตุสังขารนี่เวลาเจอมรสุมของธรรมชาติคือความปรากฏการณ์ความแปรเปลี่ยนทางธรรมชาติพัดผ่านมั่งสูญเสียมั่งโลกธรรมมั่งปรากฏเกิดในจิตนี่ความได้มาความเสียไปมั่งนี่เราต้องมองเข้ามาว่าในปัจจุบันขณะนี้นี่เราต้องนำความรู้ที่ถูกต้องตรงนี้มาส่องเข้าไปในจิตน้อมเข้ามาในจิตมาเพ่งพิจารณาในจิตเพื่อให้เกิดการยอมรับในความเปลี่ยนไปของธรรมชาติมันจะได้ไม่ต้องทุกข์กับความแปรเปลี่ยนมันจะได้ไม่ต้องทุกข์กับความแปรปรวนมันจะได้ไม่ต้องทุกข์กับความสิ่งที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนก็คือมันจะได้ไม่ต้องทุกข์กับความเข้าไปยึดถือในธาตุสังขารเลยนี่เราต้องเรียนรู้ว่าความรู้นั่นก็เหมือนแสงเทียนความรู้นั่นก็เหมือนแสงพระอาทิตย์นะคือส่องสว่างให้กับตาความรู้ส่องสว่างให้กับจิตใจเราจะต้องอาศัยความรู้ที่ถูกต้องจำไว้ความรู้ที่ถูกต้องนั้นคืออะไรสัมมาทิฏฐินะจำคำนี้ไว้ก่อนละกันสัมมาทิฏฐิอะไรที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิล่ะปัญญาอันเห็นชอบปัญญาอันเห็นชอบคือเห็นอะไรเห็นอย่างไรอนิจจังทุกขังอนัตตาจำไว้อนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือปัญญาอันเห็นชอบเห็นว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงสิ่งนี้เป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะมรรคแปดนี่ก็คือสัมมาทิฏฐินี่คือปัญญาอันเห็นชอบตรงนี้สมาธิเล่าก็สมาธิก็ต้องตั้งมั่นลงอย่างนี้ตั้งมั่นว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงสิ่งนี้เป็นทุกสิ่งนี้เป็นอนัตตาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนี้เป็นอนัตตานี่สมาธิตั้งมั่นลงตรงนี้สติเล่าสติก็ระลึกรู้ระลึกรู้ในคำสอนพระพุทธเจ้าระลึกรู้ว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงสิ่งนี้เป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนี้เป็นอนัตตานี่สติสมาธิปัญญาคือเรียกว่าสัมมาสติ1สัมมาสมาธิ1สัมมาทิฏฐิ1เนี่ยทั้งหมดก็จะประกอบกันการดำริเล่าก็ดำริว่าโอ้สิ่งนี้มันไม่เที่ยงเนาะมีความแปรปรวนเกิดขึ้นเป็นธรรมดาอย่างนี้อาศัยผัสสะเกิดเวทนาในเวทนานี้สักแต่ว่าเวทนาเวทนานี้ไม่เที่ยงเนี่ยเวทนานี้เป็นทุกเวทนานี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสัญญาเล่าสัญญาก็มนสิการนี่สัญญาน้อมนึกมนสิการถึงคำสอนพระพุทธเจ้าว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงหนอสิ่งนี้เป็นทุกสิ่งนี้มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาและสิ่งนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหนอเห็นไหมสังขารอ่ะสังขารก็คือสิ่งที่เราดำดิ่งอยู่นี่ไงสังขารนี่แหละคือวิปัสสนาญาณเห็นไหมดำดิ่งว่าโอ้อารมณ์ก็ดีเวทนาก็ดีความรู้สึกก็ดีความแปรปรวนก็ดีความเป็นไปก็ดีปรากฏการณ์นี่ก็ดีความเกิดขึ้นเห็นสิ่งนี้ก็ดีสิ่งนี้หนอไม่เที่ยงสิ่งนี้หนอเป็นทุกสิ่งนี้หนอไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนี่ถ้าเราเรียนรู้อย่างนี้มันจะเกิดการปล่อยวางไงปล่อยวางการที่เราลำดีอย่างนี้เจรจาอย่างนี้ความเป็นไปอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้ค้นคว้าอย่างนี้ธรรมวิจยะอย่างนี้นั่นน่ะก็คือลักษณะของวิปัสสนาญาณคือเป็นไปเพื่อละปล่อยวางเป็นไปเพื่อจางคลายเป็นไปเพื่อจาคะเป็นไปเพื่อสละความยึดถือในสัตว์บุคคลสิ่งของสละความยึดถือโดยความเป็นเราเป็นของเราสละความยึดถือโดยความเป็นกูเป็นของกูสละความยึดถือในธาตุสังขารสละความยึดถือในอารมณ์ความรู้สึกสละความยึดถือในสัตว์บุคคลจริงของไงนี่เราต้องมาเรียนรู้อย่างนี้เพราะว่าสัมมาทิฏฐินี่แหละคือแก่นพุทธศาสนาสัมมาทิฏฐินี่แหละคือพุทธศาสนาเข้าใจไหมเราไม่ใช่ไปมองกันว่าแค่ว่ารู้จักทำบุญรู้จักทำทานรู้จักเกื้อกูลกันคือพุทธศาสนาไม่ใช่นะพุทธศาสนาของเราเกิดขึ้นมาเกิดจากความเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนัตตานี่นะคือหัวใจศาสนาของเราเลยนะการที่เราเกิดมาพบพุทธศาสนาก็ต้องพบอนิจจังทุกขังอนัตตานี่นะไม่ใช่ว่าเนี่ยเราเป็นพระมาใส่ผ้ากาสาวพัดเป็นญาติโยมมาถือศีลรู้จักทำบุญให้ทานรู้จักเกื้อกูลพระสงฆ์เรายังไม่เข้าถึงศาสนาเลยเรายังเกิดมายังไม่เจอศาสนานะเราเกิดมายังไม่เจอพุทธศาสนาพบพุทธศาสนานี่เราต้องเจอสัมมาทิฏฐิคือปัญญาอันเห็นชอบเจออนิจจังทุกขังอนัตตาในปัจจุบันขณะจิตปัจจุบันขณะธรรมไม่ใช่เจอในคัมภีร์ไม่ใช่เจอในตำรานะเราจะต้องเจอในจิตใจ
เห็นว่ารูปหนึ่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอารมณ์ความรู้สึกความเป็นไปอย่างนี้ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนี้เป็นอนัตตาอย่างนี้เมื่อสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นแล้วปัญญาเห็นชอบเกิดขึ้นแล้วนี่นั่นเนี่ยท่านถึงได้ว่าเจอพบเห็นพระพุทธเจ้าเจอพบเห็นธรรมเจอพบเห็นพระสงฆ์คือเจอพบเห็นพระตายลักษณะนี่แหละมันจะเจอธรรมเมื่อเจอธรรมก็คือเจอพุทธศาสนาแหละนี่ส่วนมากเราไปมองว่าเราบวชเข้ามาก็ดีใส่ผ้านี่โอ้เราดีจังเลยเราบวชเราเกิดมาร่วมศาสนามันไม่ใช่นะดีจังเลยเราเกิดมาร่วมได้อ่านพระไตรปิฎกคำสอนพระพุทธเจ้ามันไม่ใช่นะมันยังเป็นแค่ความรู้เฉยๆนะเราต้องนำความรู้นี่มาเจอความจริงในใจเราต้องนำความรู้นี่มาประกอบใจเราเหมือนว่าเทียนนี่ถ้าเราไม่จุดให้เกิดแสงสว่างเทียนนี่จะเป็นที่สว่างแก่ตาเราไม่ได้เราอาศัยเทียนก็เพื่อว่าเป็นแสงสว่างคือจุดเทียนขึ้นมาเพื่อให้เป็นแสงสว่างทางตาเราไอ้นี่ก็เหมือนกันเนี่ยความรู้ก็เหมือนเทียนนี่แหละถ้าเราไม่จุดขึ้นมาในปัจจุบันนาจิตเนี่ยความรู้นี่ก็เหมือนเทียนไม่ได้จุดมันเป็นสักแต่ว่าเทียนเฉยแต่ไม่ได้จุดเพื่อให้เป็นแสงสว่างได้ความรู้ในจิตใจสัมมาทิฏฐิความรู้ที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องถูกจุดขึ้นมาในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางอารมณ์ทางความรู้สึกในเหตุการณ์ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมันต้องจุดผัสสะเวทนาสัญญามนสิการคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยให้เกิดรู้เท่าทันในปัจจุบันขณะจิตเพื่อเป็นแสงสว่างอย่างลงที่ใจส่องรู้ที่ใจเข้าใจไหมนี่แหละมันก็เป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งที่อาจารย์อยากฝากให้พวกเราเอาไปพิจารณาไตร่ตรองดูว่าอย่าให้มันเป็นแค่ว่าเทียนที่ไม่ถูกจุดเข้าใจไหมไม่ได้ปฏิเสธเทียนว่าไม่มีเทียนนั่นมีอยู่แต่การจุดเทียนเพื่อให้เกิดเป็นแสงสว่างนั้นมันยังไม่มีแก่พวกเราอาจารย์ไม่ได้ปฏิเสธความรู้ของพวกเราแต่ว่าความรู้นั้นน่ะเวลาเกิดการกระทบเกิดการพลาดเกิดการทุกข์สูญเสียเนี่ยเกิดขึ้นในจิตเกิดความแปรปรวนเกิดขึ้นในจิตเกิดความแปรเปลี่ยนเกิดขึ้นในจิตให้เรามนสิการความรู้นั้นมาจุดให้เป็นปัญญาในปัจจุบันให้รู้เท่าทันในจิตความโกรธความเกลียดความรักความชังความพัดผ่าความสูญเสียสิ่งนี้เนี่ยเวลาเกิดขึ้นมาเราควรที่จะนำอนิจจังทุกขังอนัตตาคือความรู้นี่จุดขึ้นในจิตเพื่อให้เกิดการยอมรับความจริงของธรรมชาติเพื่อให้ใจนี่มันคลายจากความยึดถือไงเพื่อให้ใจนี่คลายจากความทุกข์คลายจากความยึดมั่นคลายจากความสำคัญมั่นหมายเห็นไหมไอ้นี่แหละมันก็คือจุดแห่งการเรียนรู้ที่สำคัญที่สุดเพื่อว่าความรู้ของเราเนี่ยมันจะใช้ได้ถูกต้องเหมือนว่าเรามีเทียนแล้วเราก็จุดให้มันเกิดเป็นแสงสว่างขึ้นมาเรามีความรู้อย่างสัมมาทิฏฐิคืออนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องอาศัยจุดนี้จุดขึ้นมาเป็นแสงสว่างให้แก่จิตใจของพวกเรานะนี่คือจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งฝากให้พวกเราเอาไป ไตร่ตรองและไปศึกษาลองพิจารณาแล้วน้อมสิ่งนี้มาศึกษามาค้นคว้าในจิตเพื่อที่จะเป็นแสงสว่างให้แก่การดำเนินชีวิตของเรานี่มันจะได้รู้จักการเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้ตามแต่เหตุปัจจัยนะ วันนี้พอก่อนนะ